เมื่อ50ปีก่อนในประเทศเอธิโอเปียนักวัจพาชีวินวิทยาได้ค้นพบโครงกระดูกอายุ3.2ล้านปีที่รู้จักกันภายหลังในชื่อรูซี่และเพราะการค้นพบนี้ได้เปลี่ยนมุมมองที่เกี่ยวกับต้นกําเนิดของมนุษย์และนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับรูซี่ถ้าดูระชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทําได้เช่นกันนะครับ การค้นพบรูซี่ในอนดีตเราเชื่อว่ามนุษย์มาจากริงแม้จะยังไม่สามารถระบุจุดเชื่อมโยงที่ชัดเจนได้ก็ตามจนในปีพศ2517หรือเมื่อ50ปีก่อนบริเวณแหล่งขุดคนด้นฮา่ารประเทศเอธิโอเปียทวีปแอฟ,ฟริกานักปัพฑชีวินวิทยาที่นำโดยโดนัลด์จหาสันได้ขุดพบซากตึกตำบันที่เป็นโครงกระดูกรูปร่างคล้ายมนุษย์ โดยซากตึกตำบานนี้มีสภาพสมบูรณ์ถึง40%ด้วยเหตุนี้จึงทำให้นักวิจัยสามารถเห็นความเป็นจริงได้มากขึ้นหลังจากการศึกษาโครงกระดูกนักวิจัยได้พบว่าสิ่งนี้เป็นของสิ่งมีชีวิตเพศเมียมีอายุประมาณ3.2ล้านปีและยังแสดงให้เห็นว่ามีส่วนคล้ายกับซิมแปนซีซึ่งอยู่ในกลุ่มของริงใหญ่ และสิ่งนี้ก็มีความสูงประมาณ1เมตรหนักประมาณ29กิโลกรัมทั้งนี้โครงกระดูกถูกระบุในชื่อรหัสว่า AL288.1 และต่อมาก็เป็นที่รู้จักในชื่อลูซี่ซึ่งมาจากชื่อเพลง Lucy in the sky with d e m o n มของวง The ะวิ t l e ซึ่งเป็นเพลงที่ทีมงานในช่วงเวลานานชอบเปิดฟังกันในขณะกุดคน้นภาคสนาม เหตุที่ลูซี่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญนอกจากความสมบูรณ์ที่สูงยังเป็นหลักฐานที่ชัดเจนของจุดเชื่อมต่อของวิวัฒนาการจากวานอนสู่มนุษย์และลูซี่ก็ถูกจัดให้อยู่ในสปีชีออสตาร์โรปิเคทัสอัฟรานซิส ซึ่งเป็นโฮมินิดในอันดับของไพรเมตที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดกับมนุษย์และยังอยู่ในสายวิวัฒนาการเดียวกับมนุษย์ในสกุลโฮโมอีกด้วยรูซี่จัดเป็นโฮมินิดที่เดิน2ขาในยุคแรกๆมีลักษณะทั่วไปคล้ายกับซีเพนซี C, และยังมีสมองที่ใกล้เคียงกันหรือประมาณ1ใน3ของมนุษย์ปัจจุบันแต่ถึงอย่างนั้น ลูซี่ก็ต่างจากซิมเพนซีตรงที่มีกระดูกเชิงกานและกระดูกขาที่มีลักษณะแทบจะเหมือนกับมนุษย์ในปัจจุบันด้วยเหตุนี้ลูซี่จึงควรจะเดินตัวตรงด้วยขาทั้งสองข้างแบบเดียวกับพวกเรานั่นเองสำหรับโครงกระดูกของลูซี่ได้รับการเคลื่อนย้ายไปในหลายส่วนของโลก เพื่อการจัดแสดงและการวิจัยโดยในช่วงหลังลูซี่ได้ถูกจัดแสดงที่นิทรศการใน Discovery Times Square ในนครนิวยอร์กตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมปีพศ .2552 จากนั้นก็ถูกนำไปแสดงในพิพิธภัณฑ์มนุษยวิทยาเม็กซิโกจนกระทั่งถูกส่งกลับมาในเอธิโอเปียในเดือนพฤษภาคมปีพศ .2556 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไพรเมตและมนุษย์ลิงลิงใหญ่และมนุษย์จัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ลยงลูกดวยนมที่เรียกว่าไพรเมตซึ่งบรรพบุรุษร่วมของเรากับลิงมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ30ล้านปีก่อนบรรพบุพร,รุษร่วมกับอูรังกุตังเมื่อประมาณ10ล้านปีก่อนและบรรพบุรุษร่วมกับจินแปรซีเมื่อประมาณ7ล้านปีก่อน ต่อมามาถึงกลุ่มของลูซี่และสายของสกุลโฮโมซึ่งเป็นสายวิวัฒนาการเกี่ยวกับมนุษย์ในยุคนี้และสปีชีส์ต่างๆเช่นมนุษย์ชวามนุษย์นีแอนเดร์ทลที่สืบเนื่องต่อกันมาและค่อยๆสูญพันธุ์ไปจนปัจจุบันเหลือเพียงสปีชีส์เดียวซึ่งก็คือมนุษย์ปัจจุบนันและก็เป็นอย่างที่เห็นและจริงแล้วมนุษย์เองก็คล้ายกับสัตว์ทั่วไปตรงที่ไม่ได้มีลำดับวิวัฒนาการเป็นเส้นตรงเพียงเส้นเดียวเพราะจากหลักฐานที่ค้นพบในตอนนี้ ทำให้เรารู้ว่าในช่วง2-1ถึง10,000ืนปีก่อนโรคใบนี้มีมนุษย์อยู่หลายสปีชีส์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันจนเมื่อประมาณแสนปีก่อนก็มีมนุษย์อย่างน้อย6สปีชีส์ที่แตกต่างกันแต่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงสปีชีส์เดียวซึ่งก็คือโฮโมซเปียนซึ่งพวกเราเองทุกคนก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของมนุษย์กลุ่มนี้ เอาล่าก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องครบรอบ50ปีการค้นพบลูซี่ต้นกําเนิดมนุษย์ทางแยกของมนุษย์และลิงสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศา,าสตร์ก็ได้นะครับสาหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนายบาย